ิราภรณ์ชี้คดีเศรษฐาไม่กระทบดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อไทยเดินหน้าผลักดันให้สำเร็จการเมืองวันที่4สิงหาคม2567 10:08 น.จิราภรณ์ชี้คดีเศรษฐาปมตั้งพิชิตไม่กระทบดิจิทัลวอลเล็ตย้ำเพื่อไทยไม่เสียสมาธิเดินหน้าผลักดันนโยบายให้สำเร็จวันที่4สิงหาคม2567นางสาวจิราภรณ์สิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคุณสมบัตินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีปมตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้รวมถึงมีการปล่อยกระแสข่าวว่าอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีและอาจกระทบต่อการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้นจิราภรณ์สิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราภรณ์ระบุว่าตนเชื่อมั่นว่าการดำเนินการที่ผ่านมาของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งบรรดาสมาชิกพรรคเพื่อไทยต่างก็มีความมั่นใจในส่วนนี้เช่นกันในขณะที่นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ถูกพาดพิงว่าถูกวางตัวให้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนนั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าเป็นไปไม่ได้เปิดยอดลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตผ่านทางรัฐแค่3ชั่วโมงพุ่ง 5.8 ล้านคนแล้วนายกรัฐมนตรีเตือนอย่าหลงเชื่อเฟกนิวหลอกลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตหลังวันที่14สิงหาคมนางสาวจิราภรณ์กล่าวย้ำว่าคดีในศาลรัฐธรรมนูญของนายกรัฐมนตรีไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเนื่องจากเป็นโครงการที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่ว่าจะมีคดีความข้างต้นหรือไม่ก็ตามโครงการจะยังเดินหน้าต่อไปเช่นเดิมจนสำเร็จเพราะเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมางบประมาณดิจิทัลวอลเล็ตในร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ได้ผ่านวาระ3เรียบร้อยแล้วขณะที่งบประมาณสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในร่างครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ก็ผ่านวาระแรกของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเช่นกันเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการหากร่างครบ.งบประมาณรายจ่ายฉบับดังกล่าวผ่านวาระ3เมื่อใดคาดว่าในช่วงปลายปี2567ประชาชนจะสามารถใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักอีกครั้งอย่างแน่นอนพรรคเพื่อไทยไม่มีความเคลื่อนไหวเรื่องการเตรียมการใดๆเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเรื่องเดียวที่พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลกำลังมุ่งมั่นดำเนินการคือการผลักดันนโยบายต่างๆเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่กำลังเปิดรับลงทะเบียนอยู่ในเวลานี้และได้รับความสนใจและการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่งนางสาวจิราภรณ์กล่าวเผยกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลเพลินพรมแดนคนสนิทเล่าเพิ่งไปทำธุระด้วยกันบันเทิงวันที่4สิงหาคม2567 15:55 น.เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่านักร้องชื่อดังเพลินพรมแดนหรือสมส่วนพรมสว่างศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งประจำปีพ.ศ. 2555ฉายาราชาเพลงพูดที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยอาการหัวใจล้มเหลว
สิริอายุ85ปีผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังอาจารย์ชัยธนาหรือชัยฤทธิ์วิทยาญาติสนิทของเพลินพรหมแดนซึ่งแจ้งว่านักร้องดังได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อเวลาประมาณเที่ยงของวันที่3สิงหาคมโดยที่ผ่านมาเพลินพรหมแดนมีสุขภาพที่แข็งแรงดีโดยเมื่อเช้าตื่นนอนมาก็ทำโน่นทำนี่ปกติแต่อยู่ดีๆก็ล้มลงจึงนำส่งโรงพยาบาลสิริราชซึ่งคุณหมอวินิจฉัยหัวใจล้มเหลวต่อมาเพจชัยธนาพรหมธนรัตน์ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าเมื่อวานวันที่2สิงหาคม67เวลา6โมงเช้ายังร่วมเดินทางไปอรัญญประเทศสะแก้วเพื่อไปทำธุระส่วนตัวที่สำนักงานที่ดินเสร็จแล้วอาจารย์เพลินได้แวะซื้อของจากร้านขายส่งเช่นน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไปถวายวัดกิโล2หลังจากนั้นอาจารย์เพลินได้แวะเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องที่ยังเหลืออยู่สถานที่สุดท้ายและดูที่ทางที่ท่านครอบครองอยู่ใกล้โรงแรมกิโล2หลังจากนั้นเดินทางกลับกทม.ตลอดทางอาจารย์เพลินไม่มีอาการอะไรแสดงความผิดปกติออกมาเลยครับจนมาถึงบ้านเวลา 21:30 นผมก็ได้ขอตัวกลับบ้านที่นนทบุรีเช้าวันนี้เวลาเที่ยงได้รับโทรศัพท์จากหลานที่อยู่บ้านเดียวกับอาจารย์เพลินบอกว่าให้ไปที่บ้านด่วนด้วยเสียงสั่นเครือผมไม่ได้ถามว่าใครเป็นอะไรรีบออกจากบ้านไปที่บ้านอาจารย์เพลินทันทีไปถึงเห็นรถฉุกเฉินอยู่ที่บ้านแล้วและได้นั่งติดรถฉุกเฉินไปที่โรงพยาบาลสิริราชเวลา 13:00 นทางแพทย์ออกมาแจ้งว่าไม่สามารถยื้อชีวิตอาจารย์เพลินได้ทางครอบครัวของอาจารย์เพลินขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่โทรเข้าไปให้กำลังใจทุกสายและจะแจ้งความเคลื่อนไหวให้ทราบอีกครั้งนะครับล่าสุดวันที่4สิงหาคม2567เพจเพลินพรหมแดนได้แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมด็อกเตอร์สมส่วนพรหมสว่างเพลินพรหมแดนศิลปินแห่งชาตินะชาปนสถานกองทัพอากาศศาลาสารัตนลินีรัตนาวดีวัดพระศรีมหาวิหารอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครวันอังคารที่วันที่13สิงหาคมพ.ศ2567เวลา 16:00 นพิธีรดน้ำศพเวลา 17:00 นพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา 18:00 นสวดพระอภิธรรมวันพุธที่14ถึงวันเสาร์ที่วันที่17สิงหาคมพ.ศ. 2567เวลา 18:00 นสวดพระอภิธรรมจึงขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพอย่างสูงภริยาธิดาเจ้าภาพขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง ภูมิธรรมยันเศรษฐายังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีปิดทางปชป.เข้าร่วมรัฐบาลมั่นใจนายกรัฐมนตรีรอดคดีวันที่14สิงหาคมแน่การเมืองวันที่4สิงหาคม2567 15:03 นภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ช่วยยันเศรษฐายังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีปิดทางปชป.เข้าร่วมรัฐบาลมั่นใจนายกรัฐมนตรีรอดคดีวันที่14สิงหาคมแน่เมื่อวันที่4สิงหาคม67นายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ว่าเท่าที่ทราบเป็นเพียงข่าวลือจากภายนอกยืนยันว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียังไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้รวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลเองและภายในพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่เคยมีการพูดคุยกันถึงเรื่องดังกล่าวเลยดังนั้นจึงเป็นเพียงแค่ข่าวลือซึ่งไม่รู้ว่าผู้ปล่อยข่าวมีความประสงค์อะไรเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าจะมีการดึงพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลด้วยนายภูมิธรรมกล่าวว่าในเมื่อไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ก็
็ไม่ต้องไปพูดถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์จะมาร่วมรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้อย่างแน่นอนทั้งนี้เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยกรณีความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาสิ้นสุดลงหรือไม่จากกรณีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้หลายฝ่ายเลยคาดเดาว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถามว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในทางที่เป็นลบกับนายกรัฐมนตรีจะส่งผลกระทบไปถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มีคำว่าถ้าตนมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะรอดแน่นอนยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำอะไรที่ขัดต่อข้อกฎหมายท่านดำเนินการทุกอย่างไปตามกระบวนการทั้งสิ้นดังนั้นเชื่อว่าทุกอย่างจะเดินหน้าไปตามปกติไม่เกิดผลกระทบอะไรทั้งนั้น